สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมื้อนี้ผมสิพาพี่น้องมาหาไส้เป็ดกบล่องเบิงครับไส้เป็ดกบล่องเบิงว่าสิเป็นจังไดเนาะครับพี่น้องปีนี้ผมผมบ่ค่อยเห็นกบเลยครับพี่น้องมาไต่ปลามายามเบ็ดยังขึ้นก็บ่ค่อยเห็นครับพี่น้องโดนจะสิเห็นเต่นตัวนึงกับมื้อนี้สิมาล่องมาไส้เบ็ดครับเพราะว่ากบทั้งผมปีนี้อึดนะครับพี่น้องอึดเพราะว่ามันแรงเนาะครับพี่น้องฤดูกาลมันเปลี่ยนไปแล้วก็กบมันไข่แล้วน้ําแห้งมันก็ตายเบิดครับพี่น้องก็สิยังแต่กบแบบกบแบบกบเก่ากบอีกบปีก่อนๆนะครับพี่น้องก็สิยังเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันนั่นแหละกบปีนี้ก็บ่ค่อยมีครับพี่น้องหายากจักสิเป็นจังได๋นะครับว่าสิได้กบบ่มื้อนี้ก็นี่ครับผมเอาเบ็ดคั่นมาปักปักแบบว่าเป็นเบ็ดปลานะเขาสิปักแบบซักหัวลงเห็นเป็นเบ็ดกบขั้นยาวนะครับพี่น้องก็ใส่แบบปักลักนะเดี๋ยวมันสิใส่ไปน้ำทงหน้าแล้วครับพี่น้องมองได้เป็นตะไส้ก็สิเลาะใส่ก็สิใส่ลงไปมองเลาะน้ำมันลงไปน้ำกับพี่น้องน้ำลดลงไปน้ำเลาะหิมมวยซึ่งหำ ใส่น้ำหน้าปกติอยู่หน้านี่หลายด้วยครับพี่น้องกบผ่านปีสองปีก่อนโอ้ผ่านไปเบิ้งคลิปช่วงแรกครับใส่จังได๋ก็ถือครับพี่น้องมันหลายแต่ว่านี่มันครับพอมันหลายปีมาฤดูกาลมันเปลี่ยนไปเนาะครับมันก็หายากครับพี่น้องกบธรรมชาติก็อึดอ่ะไปครับผมไปใส่เป็ดไปลืมกันครับไปครับพี่น้องใส่หมูจักหลังกันผมใส่แบบปักหลักเพิ่งกับพี่น้องมองนี่เป็นตะกบมาง่อยกินปลาบืนครับน้ำจิตเจียนี่ฮะสิใส่มองนี่ลังนึงครับมีปลาหน่อยๆเลียนเด็ดๆๆอยู่มื้อนี้มาใส่กองหายากนะครับช่วงนี้กบก็เป็นของหายากครับกบธรรมชาตินี่หาอยากอีหลีครับเห็นวิธีแซมกันนะพี่น้องนี่ใส่แบบปักหลักนี่ก็สูตรดั้งเดิมนะครับพี่น้องสูตรดั้งเดิมนี่ครับผมแนวเต็งสายมันไปใส่เดือนจังบกไปทัวร์นะยังก็สิอยู่แค่นี้ครับมองนี่ก็เป็นตะกบเล่นครับ
เป็นตะต่ำแม่งพี่น้องไอ้ครับผมหลังต่อไปครับมองน้ำขนควันพี่น้องน้ำขนควันสิใส่จักหลังครับจักหลังกันพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวผมที่ใส่เบ็ดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปโดยบรรยากาศห้วงเขากำลังแตกออกนี่แหละครับพี่น้องสวยๆงามๆบรรยากาศบ้านๆเฮาจังถามว่ารุ่นเบ็ดกบกันครับบัดนี้สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับเดี๋ยวมาเลาะเบิ่งเบ็ดกบกันนะครับมาตอนเช้าเลยสิมีกบบ่ครับพี่น้องเบิ่งน้ำกันนะครับได้บ่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่ามันสิมีกบบ่ครับพี่น้องปีนี้คือบ่เห็นกบลองเบิ่งนะครับพี่น้องไปครับผมไปเบิ่งกันครับปุ่นสมุนไปก่อนแล้วครับเงียบครับพี่น้องรังนี่ก็บ่มีห้อยกบกินเลยพี่น้องเงียบกิ๊บเลยหายังล่ะระวังดิระวังงูดิบ่ดังซุบไปทั่วน่ะโอ้พี่น้องรังนี่โดนครับพี่น้องตัวสวยเลยตัวสวยเลยตัวสวยเลยโอ้ยตัวงามเลยพี่น้องนี่ครับโอ้โหถอนเบ็ดน้ำตัวนี้นี่ครับผมนี่ครับส่วนใหญ่ก็สิเป็นกบกบเก่านะเนาะพี่น้องเนาะกบเก่าหรือกบกบปีกไก่ตัวนี้โอ้นี่ครับผมโอ้ยตัวงามนี่สังเกตเบิ่งมันสิเป็นกบเก่าพี่น้องมันสิตัวใหญ่เอฟเอฟเลยครับตัวนี้สิมีตะลุ่นนี่พี่น้องกบทั้งผมกันมีกบกบแบบกบหลายปีนะครับพี่น้องกบปีกายปีกอนเอาไปรุ่นหลังต่อไปครับหลังนี้เยื่อกันยั่งกบบนหลายเนาะกบกบเขียดเขียดอันนี้มากินคือเขียดหน่อยกบบนหลายห้อยเขียดจ่าเหรียญพี่น้อง
มันมีห้อยกบเลยมันมีห้อยกบเลยพี่น้องมันจะไม่ได้เพิ่มว่าหลังนี่ถือพี่น้องแต่ว่ามันคือตายปะอ๋อปูหลากมากินคือตัวนี้น่าสิเป็นกบกบหน่อยนะครับพี่น้องกบกบปีนี่แหละนี่ครับผมถือแนวหลากไปปูคาบไปพี่น้องเตือนอะแต้มที่สองพี่น้องเบิ่งไม้แบบนี้ปกติบ่พลาดเด้ครับพี่น้องเห็นบ่เยื่อยังยังคือเก่าเลยนี่นั่นครับนี่ใส่เดือนยังยังครับพี่น้องนี่ไม้แบบนี้ปกติกบมันต้องห่วงได้เด่นแบบนี้บ่มีเลยใส่ไปซองล้างแจ่บุญล้างนึงไปเบิ่งกันครับนี่ครับผมใส่เดือนยังคือกันเดือนยังคือกันครับนี่ครับพี่น้องลีเฮาน้ำขาดเบิดเลยใส่ไว้นี่ครับผมมันจะมีหนองไตลีน้ำลดลงไปนี่มันเป็นแอ่งอยู่นี่เบิ่งกันครับมองน้ำขาดหูพี่น้องมันยังดิ้นตามลดว่าท่านบี้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 พี่น้องอุ้ยบักใหญ่เลยดำเหี่ยมเลยบัดนี้เบิ่งครับผมฮึ้ยนี่ครับผมไงครับพี่น้องไงตัวนี้ฮึ้ยทำเงียบเลยพี่น้องเบิ่งเมียมดำเมียมดำเมียมใหญ่เอ้ยเบิ่งครับนี่ครับผมมันเป็นกบเก่านี่เออหันได้รุ่นนี้ก็โอเคได้พี่น้องบ่ได้หลายตัวกับพ่อกินเลยตัวนี้ใหญ่ครับตัวแรกว่าใหญ่แล้วตัวนี้ก็อ้วนตับเลยเก่ากบใหญ่กบใหญ่พี่น้องกว่านี่โอ้การลงไปครับพี่น้องบุ๊บนี่เอ้ยเอาพี่น้องบ่ขี้ไล่ดอกกันได้ตัวใหญ่แนวนี่เป็นจังเลยครับมีห้อยบ่ยังนี้บ่มีครับพี่น้องบ่มีห้อยกินอ
โอ้ยุ่งหลายพี่น้องปลาสีกบนี่ครับผมเยื่อยังครับพี่น้องเพราะว่าปกติยุ่งไหมยุ่งหลายหลายโอ้ยจ๋านี่ครับผมใส่เดือนยังๆเลยกบขันกบหลายมันโมยังเลยครับใส่เดือนเดือดออกแต่เศร้าครับพี่น้องเอ้ยเป็นจังไหนพี่น้องมีห้อยอยู่ด้วยครับพี่น้องแต่ว่าห้อยบ่ใหญ่นี่ครับผมห้อยบ่ใหญ่กบหน่อยคือจังไหนบุญนี่ครับผมห้อยห้อยน้อยๆนี่ครับผมตั้งลุมน่ะเป็นหวยเสียงหำน้ำลดลงเบิดแล้วเด้พี่น้องเห็นบ่ใส่ไปลังนึงบ่ถึกเงียบกิ๊บเลยนี่ครับผมเป็นตําบะง่อยแฮงนี่ครับผมเป็นตะกบมังไหวโมมี่ครับพี่น้องหลังนี้เป็นตะมีกบมังไหวครับโมมี่ครับพี่น้องนี่โอ้ยเยอะแยะคือเก่าเลยนี่ครับผมเป็นตะมีกบมังไหวเด้เป็นเนื้อหมองนี่เลยเสร็จเดือนเท่ากับคือเก่าเลยพี่นี่ครับผมผมมีแนวกินเลยหลังสุดท้ายเจ้านี่นี่ครับผมมีตะห้อยปูไตมาครับผมเบิ่งผลงานกันครับนี่ครับพี่น้องผลงานเฮากบตัวใหญ่2ตัวแล้วก็มีตัวหน่อยมันนําตัวนึงสิบ่ได้เท่เด้ครับพี่น้องมันสิเต้นเพราะว่าผมบ่ได้หักขามันเด้นี่โอ้ยใหญ่ๆเลยครับพุ่นอ่ะนี่เนาะครับพี่น้องผลงานเฮามื้อนี้ก็เอ้าบ่ขี้ลายดอกครับพี่น้องมันตัวใหญ่เพราะว่ากบก็อึดนะครับพี่น้องหายากอยู่ทางผมนี่แหละครับผมส่วนใหญ่ก็สิเป็นกบใหญ่ๆเลยกบแบบว่ารุ่นใหญ่ครับพี่น้องกบปีนี้บ่ค่อยมีครับพี่น้องเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับพี่น้องแหงมันแรงหลายก็ได้ยุ่งก็หลายพี่น้องยุ่งไอ้ยุ่งบักหญ้าอันมุนเขาซิปปลาเนี่ยการนี้นะครับผมวิธีแบบบานๆพาพี่น้องมาใส่เบ็ดกบนะครับพี่น้องเอ้าผมว่ามันสิบ่มีกบกินเบ็ดก็เอ้าพอได้อยู่ได้กินได้ครับพี่น้องนี่ก็ได้นี่แบบตัวใหญ่ตัวงามเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวสิพาพี่น้องใส่อีกอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าผมสิหาหม่องใส่ใหม่เพราะว่ากบมันบ่หลายนะครับพี่น้องหน้าผมปกติกบมันสิหลายกว่านี้กบก็สิมีบ่หลายก็ดีนะครับผมโดนๆมาใส่เทือนนึงก็อ่ะได้ต้มได้ป่นได้คั่วอยู่เดี๋ยวอาจสิไปเลาะใส่หม่องน้ํามันแห้งลงไปเรื่อยๆเพิ่นครับเลาะหิ้มน้องเลาะหยังเด้อคุณเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งอีกไม้ต่อไปครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สําคัญครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมีหยังก็ทารุณทาเบิ่งนํากันครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ